ภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนมณห้องประชุม2อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรัติปานศิลาประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยกรรมการสภาคณาจารย์ชุดที่11ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนครพนมจำนวน10คนนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถนอมทาทองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนมในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรัติปานศิลาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและนางมาลีสิริสุดบุคลากรชำนาญการพิเศษบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุราชการจาก60ปีเป็น65ปีพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของทั้งสองมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป